สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำขนมเปียกปูนสีดำกันดีกว่านะคะสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะและนี่ก็คือเปลือกของมะพร้าวนะคะซึ่งตากแดดแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะทำเป็นขนมเปียกปูนสีดำได้เราจะต้องเอาเปลือกมะพร้าวแห้งนะคะไปเผาไฟก่อนนะคะและสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือน้ำปูนใสนะคะไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาค่ะเราจะเผาเปลือกมะพร้าวให้เป็นฐานสีแดงแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเปลือกมะพร้าวที่เผาจนเป็นฐานสีแดงแบบนี้นะคะไปจุ่มลงในน้ำปูนใสที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกค่ะท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าใช้น้ำเปล่าธรรมดาได้ไหมไม่ได้นะคะขนมเปียกปูนก็ต้องใช้เป็นน้ำปูนใสเท่านั้นค่ะเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็เพราะว่าเวลาทำเป็นขนมออกมาจะทำให้ขนมเละนะคะขนมไม่เซตตัวไม่สามารถตัดเป็นชิ้นๆได้ค่ะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าฐานของเปลือกมะพร้าวเผานะคะเมื่อเราลองเอามือไปขยำดูนะคะจะมีความรู้สึกว่านุ่มและลื่นมือนะคะเนื่องจากว่าเปลือกมะพร้าวเป็นเส้นใยนะคะจะไม่แข็งเหมือนฐานไม้นะคะถ้าสมมติว่าส่วนไหนที่เราเผาไม่ไหม้นะคะตรงนั้นเราก็เอาทิ้งไปเลยนะคะแบบนี้ก็ทิ้งไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำน้ำสีดำตรงนี้นะคะไปใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็นำไปกรองเพื่อแยกเอากากตะกอนออกนะคะสำหรับการกรองรอบแรกนะคะยังมีกากมะพร้าวหลงเหลืออยู่เยอะนะคะเราต้องกรองอีกหลายรอบนะคะตอนนี้นะคะก็กรองมาได้ประมาณ3รอบแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเศษตะกอนหลงเหลืออยู่เราก็ต้องกรองอีกจนกว่าจะไม่มีเศษตะกอนนะคะและนี่ก็คือน้ำสีดำที่กรองสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับส่วนผสมที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนที่1 นะคะได้แก่แป้งข้าวเจ้า400กรัมนะคะน้ำตาลทรายขาว700กรัมค่ะน้ำปูนใส 2,000 มิลลิลิตรนะคะน้ำสีดำ500มิลค่ะแล้วก็มีเกลือป่น40กรัมนะคะเริ่มต้นด้วยการเทแป้งข้าวเจ้า400กรัมนะคะลงในภาชนะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทราย700กรัมค่ะเกลือป่น40กรัมนะคะแล้วก็น้ำสีดำอีก500มิลนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมน้ำปูนใสลงไปเลยนะคะจากนั้นก็นำไปกรองเพื่อแยกเศษตะกอนออกนะคะแป้งจะได้สะอาดแล้วก็เนียนด้วยนะคะและนี่ก็คือแป้งที่กรองสะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปกวนแล้วนะคะ
ก่อนที่จะลงมือกวนขนมนะคะอย่าลืมใช้มะพร้าวที่เราขูดเป็นเส้นๆนะคะทาถาดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดถาดนะคะก่อนที่จะยกหม้อไปตั้งไฟนะคะต้องคนแป้งทุกครั้งเพื่อป้องกันแป้งตกตะกอนที่ก้นหม้อนะคะสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้กวนขนมนะคะดิฉันแนะนำให้ใช้เป็นเตาถ่านนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติที่ดีกว่าการใช้เตาแก๊สนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะคนไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหยุดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งตกตะกอนที่ก้นหม้อนะคะสำหรับไฟก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเมื่อกวนมาได้สักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าหม้อเริ่มมีไอร้อนแล้วนะคะนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้ขนมจะเริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมจะต้องรีบตีแป้งให้เร็วเลยนะคะหลังจากที่ตีแป้งได้แล้วนะคะขนมก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากที่ขนมข้นแล้วนะคะไม่ได้แปลว่าขนมสุกนะคะเรายังต้องกวนต่อไปอีกสักประมาณ 20-30 นาทีนะคะถ้าขนมสุกนะคะเนื้อแป้งจะเป็นเงาวาวนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกนะคะต้องกวนต่อนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมหมั่นเช็ดไม้ด้วยนะคะแล้วก็แซะข้างหม้อลงด้วยนะคะเพื่อที่ว่าขนมจะได้สุกทั่วทั้งหม้อนะคะหัวใจสำคัญของการทำขนมเปียกปูนนะคะก็คือน้ำปูนใสนั่นเองนะคะหากผสมไม่ได้ที่ขนมก็จะเละไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะถ้าหากว่าเราใส่ปูนเยอะเกินไปนะคะขนมที่ทำออกมาก็จะทำให้มีรสขมแล้วก็เฝื่อนนะคะเวลาทานขนมเข้าไปนี้จะมีความรู้สึกว่าเหมือนปูนกัดปากเลยนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำน้ำปูนใสว่าทำอย่างไรนั้นดิฉันจะทิ้งเป็นลิงก์สาธิตวิธีการทำน้ำปูนใสไว้ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะคะท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดได้เลยค่ะตอนนี้ขนมก็สุกได้ที่แล้วนะคะวิธีสังเกตก็คือตัวแป้งจะเงาวาวนะคะจะมีความใสแล้วก็มีสีเข้มขึ้นนะคะเวลายกไม้ขึ้นนะคะตัวแป้งจะไหลลงหม้ออย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นก็นำขนมที่กวนสุกแล้วไปเทใส่ถาดที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะตอนที่เราเทขนมเสร็จใหม่ๆนะคะหน้าขนมอาจจะไม่เรียบเนียนแล้วก็แค่ใช้ทัพพีนะคะสับลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยหน้าขนมนะคะให้เรียบนะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้ขนมก็จะค่อยๆยุบตัวแล้วก็ค่อยๆเซตตัวของมันเองนะคะและนี่ก็คือขนมเปียกปูนที่ดิฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่ผ่านไป3ชั่วโมงนะคะขนมก็เย็นแล้วก็คลายความร้อนพร้อมที่จะตัดเป็นชิ้นได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะสาธิตการตัดขนมให้ท่านผู้ชมดูทั้ง2แบบเลยนะคะก็คือตัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือการขีดเส้นให้ตรงทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะส่วนด้านนี้นะคะที่ฉันจะตัด8แถวนะคะซึ่งวิธีการตัดก็ไม่ยากค่ะโดยการแบ่งตัดเป็นทีละครึ่งนะคะก็คือครึ่งของครึ่งนั่นเองนะคะสำหรับไม้บรรทัดนี้นะคะที่ฉันซื้อมาเพื่อใช้ในการตัดขนมอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้เอาไปใช้งานอย่างอื่นนะคะหากไม่มีไม้บรรทัดนะคะมันจะทำให้เส้นไม่ตรงค่ะเวลาขีดเป็นเส้นลงมาจะทำให้เส้นเอียงนะคะส่วนอีก2แถวที่เหลือนะคะที่ฉันจะทดลองตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือตัดในแนวเฉียงนะคะการที่จะทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือต้องตัดอีกด้านหนึ่งตรงด้านหนึ่งเฉียงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมตัดเฉียงทั้ง2ด้านก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะคะ
และการตัดในแนวเฉียงนี้นะคะจะทำให้ขนมขาดง่ายด้วยนะคะส่วนข้อเสียของการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบขาดนะคะจะมีเป็นเศษขนมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะซึ่งจะทำให้ไม่สามารถนำไปขายได้นะคะก็คือตรงนี้ต้องเก็บไว้ทานเองนะคะส่วนการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยการขีดเป็นเส้นตรงทั้งสองด้านจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมใช้ได้ทุกชิ้นเลยนะคะไม่มีเศษตามขอบขาดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมทุกวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเพราะจะทำให้เสียเนื้อขนมทิ้งไปเฉยๆนะคะและนี่ก็คือขนมเปียกปูนดำที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีกลิ่นหอมของเปลือกมะพร้าวเผาด้วยนะคะซึ่งนับวันก็ค่อนข้างที่จะหาทานยากแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำกันและที่สำคัญน้องๆหนูๆเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะเห็นวิธีการทำของขนมชนิดนี้ด้วยใช่ไหมคะการโรยหน้าด้วยมะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมเปียกปูนดำมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมทางบ้านสำหรับวิธีการทำขนมเปียกปูนดำในวันนี้หน้าตาสวยงามน่ารับประทานรสชาติหวานมันแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของเปลือกมะพร้าวเผาอีกด้วยค่ะหากท่านผู้ชมมีเวลาว่างอยากจะลองพาลูกๆหลานๆทำก็ดีนะคะจะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีค่ะหรืออยากจะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเลยก็ได้นะคะหรือหากท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดสนใจอยากจะทดลองทำขายก็สามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยนะคะการเลือกกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าของขนมได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ